จับตะหลิวถือมีดเดินเข้าครัวพร้อมปรุงสูตรอาหารไปกับพ่อครัวหน้าใสน้องใหม่ไฟแรงแห่งครัวร้านอาหารทะเลอันโด่งดังในชื่อของแหลมเจริญซีฟู้ดชายหนุ่มผู้ที่ไม่ได้มีดีกรีแค่เชฟทำอาหารเท่านั้นกับความสามารถทั้งด้านดนตรีและประสบการณ์ซาวด์เอนจิเนียร์ในเครือของค่ายเพลงยักษ์ใหญ่แต่โชคชะตาพาให้เขาพลิกผันมาจับตะหลิวได้อย่างไรนั้นมาหาคำตอบกับเชฟปองประยุทธ์ก้องสุวรรณไปติดตามเรื่องราวของเขาพร้อมๆกันใน Who I Am ชื่อประยุทธ์ก้องสุวรรณนะครับชื่อเล่นชื่อปองก็ตอนนี้คนก็จะเรียกกันว่าเชฟปองครับประจำอยู่ที่ร้านแหลมเจริญสาขาพารากอนครับก็ก่อนหน้าที่จะมาศึกษาด้านการเป็นพ่อครัวการเป็นเชฟเนี่ยนะครับก็เคยเป็นนักดนตรีมาก่อนครับนักดนตรีนี่ก็จะเป็นทำงานเบื้องหลังนะครับก็จะเรียกตำแหน่งว่าเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ครับเคยฝึกงานอยู่ที่กมลสตูดิโอนะครับเป็นของพี่สุกี้สุกศลแคปนะครับหรือว่าพี่สุกี้เบเกอรี่นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ไปทำอยู่ที่บอร์ดแคสไทยเทเลวิชันนะครับแล้วก็ล่าสุดของที่ทำดนตรีก็คือทำงานอยู่จิมเอ็มแกรมมี่ครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วคือผมเนี่ยเป็นคนที่รักในดนตรีรักในเสียงเพลงมาตั้งแต่สมัยเด็กอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทีเนี้ยพอเราทำมาถึงจุดนึงในสายอาชีพที่แบบเป็นงานจริงๆที่แบบเริ่มไม่ใช่แบบงานดิเรกละเริ่มแบบจริงจังเริ่มแบบว่าเข้าสู่เส้นทางของสายดนตรีจริงๆเนี่ยเราก็รู้สึกชอบนะครับเพราะว่ามันก็ยังเรายังคิดว่าเรายังอยู่ในโลกของเราอยู่แบบเนี้ยแต่ว่าพอมาถึงจุดนึงเราเริ่มมีเวลามากขึ้นเราเริ่มรู้สึกว่างานเราเริ่มอยู่ตัวเราสามารถจะ manage เวลาต่างๆได้เนี่ยทีเนี้ยเราก็เลยถามตัวเองว่าเอ๊ะเวลาว่างของเราที่เหลืออยู่เนี่ยเราจะเอาไปทำอะไรดีอยากจะหางานอดิเรกเพิ่มเติมอะไรแบบนี้นะครับก็เราประกอบกับที่บ้านเนี่ยก็คือทำร้านอาหารมาด้วยอยู่แล้วคือแหลมเจริญซีฟู้ดเนี่ยนะครับเราก็เลยเอ้ยปรึกษาผู้ใหญ่ก็แนะนำว่าเฮ้ยเราทำไมไม่ไปลองทำอาหารดูให้เป็นเรื่องเป็นราวนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่เอ๊ะเราลองเข้าไปเรียนทำอาหารดูครับทีแรกนะครับก็ได้ไปเข้าเรียนเป็นเหมือนเป็นพาร์ทไทม์คอร์สช็อตคอร์สก่อนนะครับเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยยังทำงานอยู่ที่บริษัทแกรมมี่อยู่นะครับก็เลยเหมือนแบ่งเวลาไปเป็นพาร์ทไทม์ที่แบบไปเรียนคอร์ส3เดือนนะครับก็เราก็รู้สึกว่าสนุกก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้แล้วเรารู้สึกว่าพอเอาอาหารกลับมาให้เพื่อนๆทานหรือว่าให้เชฟที่สอนชิมหรือว่าให้ที่บ้านทานเนี่ยก็เอ้ยรู้สึกฟีดแบคกลับมาดีเราก็รู้สึกเอ้ยเริ่มอยากจะต่อยอดเริ่มอยากจะศึกษาเพิ่มเติมเพราะว่า3เดือนเนี่ยก็ยังถือว่ายังเร็วไปที่จะตัดสินใจอะไรได้นะครับแต่ก็เริ่มรู้สึกสนใจมากขึ้นแล้วครับตอนนั้นพอหลังจากที่จบคอร์สนะครับก็ยังทำงานอยู่แกรมมี่อยู่ต่อไปแต่เราในใจเราเนี่ยเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยทำอาหารก็สนุกดีนะเราคิดว่าน่าสนใจมันก็เป็นศาสตร์และศิลปะอย่างนึงเหมือนกันเป็นนักดนตรีเลยแต่แค่เปลี่ยนจากอยู่ในห้องอัดมาเป็นอยู่ในครัวจุดเปลี่ยนก็คือว่ามีเพื่อนแนะนำว่าเอ้ยถ้าชอบทำอาหารทำไมไม่ลองไปสมัครของโรงแรมโอเรนเตนดูเขาจะเรียกเป็นคลาสว่าเป็น OHAP นะครับเป็นชื่อย่อของโรงเรียนที่สอนทำอาหารของโรงแรมโอเรนเตนเราก็ลองไปสมัครดูครับแบบเราก็ไม่ได้เหมือนกับคาดหวังอะไรมากตอนนั้นแต่ว่าผู้สมัครเนี่ยร่วมพันคนนะครับร่วมพันคนได้แล้วเขาเอาคัดเลือกแค่เหลือ18คนก็ตอนแรกจะต้องมีสอบทฤษฎีก่อนนะครับเป็นภาษาอังกฤษที่จะต้องเข้าสอบไปสอบในห้องบอลรูมของออเรนเตนเลยครับก็จะเป็นห้องใหญ่สอบทีเดียวพร้อมกันนะฮะก็ตอนนั้นก็รู้สึกกดดันนิดหน่อยแต่ว่าเราก็ไปแบบไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับเพราะตอนนั้นก็ยังมีงานประจำอยู่หลังจากสอบทฤษฎีเสร็จก็จะต้องมีสอบสัมภาษณ์ถ้าหลังจากผ่านทัดเลือกจากการสอบทฤษฎีแล้วครับก็เราก็ได้เข้าไปสู่รอบสัมภาษณ์พอสอบสัมภาษณ์ปุ๊บก็เอ้ยเราก็รู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยเราจะต้องสอบสัมภาษณ์เราผ่านด่านแรกแล้วเราก็เตรียมตัวครับก็เราก็เหมือนเตรียมว่าเอ้ยเรามีแพชชั่นในการทำอาหารเหมือนกันนะถึงแม้ว่าเราอาจจะเป็นนักดนตรีมาก่อนถึงแม้ว่าพื้นฐานเราอาจจะไม่ได้มีมากมายครั
ก็ปรากฏสอบสัมภาษณ์ไปนะครับก็หลังจากนั้นก็รอผลอยู่สักพักครับแต่ก็ยังไม่ถึงกับลุ้นมากนะฮะแล้วถึงวันก็เราก็เช็คผลทางอินเทอร์เน็ตแบบนี้ครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในหลักสูตรของโอเรนเทนเนี่ยก็จะมีเป็นแบบครัวไทยก็คือเป็นอาหารไทยอย่างเดียวเลย1ปีนะครับก็จะศึกษาอยู่ที่ฝั่งเจริญนครซึ่งเป็นศาลาไทยอาหารไทยของโอเรนเทนนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยก็จะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลคูซีนก็คืออาหารนานาชาติซึ่งผม เลือกสังกัดนี้นะครับแล้วก็จะมีเบเกอรี่ก็มีนะฮะในช่วงระยะเวลา1ปีเต็มเนี่ยคือในโอเรนเทนเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีห้องอาหารประมาณ 6-7 ห้องอาหารใหญ่อย่างห้องอาหารจีนก็จะมีไชน่าเฮาส์อย่างห้องอาหารอิตาเลียนก็จะมีเชานะฮะแล้วก็อย่างห้องอาหารฝรั่งเศสก็จะมีเลอนอร์มังดีอย่างนี้เป็นต้นคือใน1ปีเนี่ยเขาก็จะโรเททเราให้ไปทุกครัวไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นประสบการณ์เนี่ยมันจะหลากหลายมากมันจะมีทั้งแบบเอเชียนก็มีแบบยุโรปก็มีแบบนี้นะครับซึ่งพอจบเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนแบบอยากลองวิชารู้สึกตื่นเต้นรู้สึกอยากจะไปท่องโลกกว้างอะไรแบบนี้ครับเราก็เลยตัดสินใจว่าเราอยากไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศเพื่อไปต่อยอดกับวิชาที่เราเพิ่งได้รับมาอะไรแบบนี้ครับไปต่อเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการร้านอาหารครับซึ่งในคอร์สเนี้ยก็จะมีการทำอาหารด้วยอยู่บ้างแต่อาจจะไม่เข้มข้นเหมือนเท่าตอนอยู่ที่โรงแรมโอเรนเทนนะครับ